า 70% ในโลก Minecraft เต็มไปด้วยน้ำและมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ด้วยถ้ามองเผินๆมันก็คือปลากบโลมาปกติแต่ถ้าเราลองดำน้ำไปยังจุดที่ลึกที่สุดอาจจะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนสัตว์ที่ตาโตปากใหญ่ที่มันจะดูดทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอพวก1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและตอนนี้นะฮะผมแล้วก็ไอฟ้าได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ปริศนาเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาปุ๊บคือเราติดก่ออยู่ตรงนี้เลยแต่ว่านะเหมือนว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับปลาฉลามไม่คือฉลามหรือว่ามันคือปลาที่ปากใหญ่อะคุณผู้ชมมันคือชื่ออะไรลองคอมเมนต์บอกผมทีนะแต่ว่าอย่างแรกนะฮะเหมือนเราต้องหาของก่อนโอ๊ยแล้วของมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ my god เขาให้เบ็ดตบปลามาว่ะแสดงว่าเราต้องใช้เบ็ดในการเกี่ยวมันขึ้นมาเพื่อนวันนี้เกี่ยวได้แล้วเอาของที่มีประโยชน์ด้วยวันนี้ได้เดมอนมาเอาเดมอนแล้วก็เอาพวกแบบไม้มาเพื่อนและพวกเราก็ได้ใช้เวลามากกว่า30นาทีในการฟาร์มของรอบเกาะจนกระทั่งพวกเรานั้นได้มั่งคั่งระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วโอ้ราตอนนี้นี่คือของอย่างช่ำๆเลยใช่เอางี้ไอ้ฟ้าเดี๋ยวเองขยายไม่ต้องขยายหรอกผมว่าประมาณนี้ก็จะดีเดี๋ยวถ้าขยายไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรือมันล่มทำไงน้องจริงเพื่อนดูดิสวยไว้เอาล่ะผมมาทำบ้างนะไดมอนด์แล้วก็เฮลเมทชุดเกราะแบบโคตรฟูลไอเทมว้าตอนนี้เราแข็งเก่งขึ้นจากการฟาร์มแล้วท้องฟ้านั่นมันคืออะไรอ่ะมันคือกลุ่มก้อนเมฆเดี๋ยวมันจะมีทอร์นาโดเกิดขึ้นมั้ยน่ะเพื่อนนั่นนี่ฮะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกิดก้อนเมฆอะไรอ่ะแป๊บไอ้ฟ้าตะกี้เห็นป่ะเห็นเหรอวะเหมือนมันมีเรือเดินทางมาอยู่ด้านหลังเราแล้วมันหายไปไหนแล้วฮะเรืออะไรวะคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีเราจะขับเรือยังไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าเราอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วโอ้ฉลามฉลามไปไปแล้วแล้วมันจะมากูทำไมขึ้นมาโยมาด้วยเลยขึ้นมาโยมาด้วยเลยมึงขึ้นมาว่ายมาดิว่ายมาดิกูว่ายไม่ได้กูโดนมันลุ้มดับแท้กูจะฆ่ากูแล้วไปฆ่ากูแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูไปช่วยมึงเองแกฉลามโอ้ยมันตีไกลยังอ่ะโอ้ไม่ก็กูมีไอเดียฟ้ากูมีไอเดียกูมีไอเดียกูหนีก่อนละโยนเนื้อไปโยนเนื้อเอากูโยนพิษบาลีนไปโอ้ไม่โยนเนื้อไปด้วยเอากินก็ไปไม่กินแป๊บนึงนะเหมือนว่าผมได้อะไรบางอย่างมาขอตอบบล็อกขึ้นก่อนตอนนี้คือดูฉลามดิคุณผู้ชมเยอะมั้ยมันเยอะมากเหมือนมันจะทําให้เรือของเราเนี่ยล่มได้เลยนะฮะแล้วเมื่อกี้อะไรป่ะช่วยด้วยโอ้ขึ้นมาไอ้ป่ะตาย2ไอ้ป่ะตาย2กูโดนแกเอามานะเพื่อนโอ้เพื่อนเลยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้สมอเรืออยู่แถวนี้ต้องหาสมอเรือก่อนไอ้ป้ายกูได้สมอเรือมาสวยโอ้ยเอาฝากแล้วเพื่อนรีบเลยวุ้ยฉลามหายแล้วด่วนเลยเราทำให้มันเป็นเรือแบบเรือวันพีชหน่อยใช่แล้วก็ใส่บอลลูนอย่างนี้ด้วยบอลลูนให้มันลอยหน่อยคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันกูกดเลยนะป้าบโอเคทุกอย่างปลอดภัยฉลามหายใช่ไหมสวยฉลามหายฝนก็หยุดแล้วและพวกผมก็ได้ตัดสินใจออกเดินเรือไปยังจุดต่อไปโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเกี่ยวกับฉลามปากใหญ่โอ้ยเราเดินทางมาตั้งไกลจะเจอจุดหมายไหมเนี่ยเว้ยวอดด้านซ้าย11นาฬิกาเห็นป้ายฟ้าโอ้ยเห็นเรือใหญ่เว้ยเรือลำนี้มันอาจจะเป็นเรือโจรสลัดก็ได้จริงๆทำไมมันมีเรือมันจอดอยู่กลางทะเลไม่ขยับด้วยนะประเด็นเลยอ่ะอาจจะเป็นเรือวิญญาณเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เอาละกูเตรียมชาร์จนะกูเตรียมถือดาบชาร์จละมองรอบข้างปลอดภัยนะไม่มีคนนะไม่มีเพื่อนโอเคผมก็จอดตรงนี้ละกันนะคุณผู้ชมจอดไอ้บ้าอะไรกูล่วงใจเย็นนี่ขึ้นเรือเลยขึ้นเรือเลยเชฟขึ้นไปเลยเพื่อนสวยเดี๋ยวมึงขึ้นมาดีนะเว้ยกูทำทางให้ขยายเรือเพิ่มนิดหน่อยท้องฟ้ายังไม่เป็นใจเลยฮะแล้วก็ไม่มีใครอยู่บนเรือลำนี้เลยด้วยเห็นป่ะชั้นดาดฟ้าคือลองโจ้หมดเลยเนี่ยขอเราไปดูใต้ดินหน่อยว้าไอ้ป่ะไอ้ป่ะอะไรวะเพื่อนมีคนมีคนได้ยังไงมาดูด่วนไหน
ลองสอบถามเขาดิว่าเขาไปดูอะไรมาฮัลโหลครับยังมีชื่ออยู่ไหมเนี่ยตบหน้าตบหน้าน่าจะตายไปแล้วเพื่อนเฮ้ย entity error ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากใต้น้ำเว้ย what it mean by ใต้น้ำวะหรือว่าจะบอกนะว่าทะเลแถวๆนี้มันมีอะไรบางอย่างอยู่อย่างนั้นหรอเขาให้คำใบ้มาก็คือใต้น้ำใช่ไหมถ้างั้นเราลองดำใต้น้ำดูไหมฝ้าแถวนี้ดูก็เป็นความคิดที่ดีนะเพื่อนถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมึงรีบมาช่วยกูเลยนะเว้ยได้เลยเพื่อนอึ๊บมุมแถวนี้มีอะไรไหมมันมีแต่เลวินใต้น้ำนี่ไม่มีอะไรเลยโอ้แต่มันมืดมันมืดโอ้ยน่ากลัวโอ้จะหมดจะตายจะตายไฟมาช่วยหน่อยไม่นะไอ้เรากูเราไปช่วยข้างล่างมันก็ไม่มีอะไรนะเว้ยมันดูก็ดูปกตินะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮะไอ้เจ้ามาทิ้งของแถวนี้หรอไม่ได้ทิ้งนะตั้งแต่ดีๆไว้กูมาแล้วขึ้นเรือไปเลยกันเลยขึ้นเดี๋ยวใครไอ้ท่านสุบซาสุบคุณขึ้นเรือลอยมาได้ยังไงขึ้นเรือมาเร็วตีเกมใครตีไม่ได้ด้วยมันจะสุบไอ้ฟ้าไม่นะแล้วขึ้นเรือไงเนี่ยต่อชุบโอเคโอเคเรียบร้อยมันต้องมีความลับอะไรแน่นอนเลยวะทำไมมันถึงมีศพลอยน่ะศพนิ่งแล้ววัดโอ้ยเท่ากล้วยไปอย่าไปเล่นกับศพบ้างเลยเว้ยมึงเห็นเลือดไหมมันลอยเต็มทะเลเลยเฮ้ยขอลองดูด้านหลังเผื่อมีคำใบ้นะมีคำใบ้อะไรปะวะไม่มีไวฟ้าวัดไอ้ป้าช่วยด้วยไอ้ป้าวัดวัดขึ้นวัดกูโดนดูดเอ้ามึงอยู่ไหนเนี่ยขึ้นเรือมาได้ไหมว้าโอ้ my god ไม่เอาแล้วขึ้นเรือมาไม่น่าสงสัยเลยว่ะโอ้รีบกลับเรือก่อนดีกว่าเพื่อนรีบไปกันเถอะฮะไม่เดี๋ยวเรือเนี่ยฮะเรือมันขยับไปตรงนี้หรอเรือมันจะขยับได้ยังไงมึงดูด้านบนท้องฟ้าเห็นปะท้องฟ้าอ่ะโยกูว่าไม่ใช่แล้วเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นมันขยับตอนไหนช่วยบอกผมทีนะไม่ไหวแล้วไอ้ฟ้าไปเร็ว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 เฮ้ยแป๊บนึงนะเราไปตำแหน่งต่อไปขอดูทรายตรงนี้หน่อยเผื่อเราเจอศพที่มันยังไม่เกิดว้าวไอ้เท่าขึ้นมาเป็นอะไรไอ้ป้ามึงลองไปแตะสายด้านล่างดิสายด้านล่างมันมีอะไรวะระวังตายนะโอ้ยสายพีดสายดูดไม่เอาแล้วไปแล้วจ้าโลกแห่งท้องทะเลมันน่ากลัวจังวะไปทางนี้นะเว้ยโอ้ไม่รู้ว่าเรา what is that โอ้นั่นเป็นเรือลำใหญ่กว่าเดิมป่ะน่ะไหนเรือลำใหญ่โอ้ยมันอยู่ใต้ท้องทะเลเหรอไม่เอ็งมองไปข้างหน้าดิว้าว my godใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงวะเนี่ยใครมาขับเรือทิ้งไว้ว่าเราขโมยเรือลำนี้เลยดีเพื่อนขโมยเหรอแต่ว่าเราต้องใช้บอลลูนเยอะมากเลยนะว่าในครั้งนี้ทำให้มันลอยได้อ่ะเราต้องหาบอลลูนเยอะๆถึงจะทำได้เอาเป็นว่าเราเฮ้ยขบวนมีชาวบ้านเฮ้ยวัดทำไมเรือลำนี้มีชาวบ้าน no เรือค้าขายเรือค้าขายเรือชาวประมงนะเราขึ้นไปไหมขึ้นได้ไปไงอ่ะจำเลยแล้วกันมาแล้วก็ต่อขึ้นต่อครับไหนขอดูดิว่าที่นี่มันมีความลับอะไรหรือเปล่าขึ้นมาเรียบร้อยไหนขอดูหน่อยซิว่าเอ้ยมันมีชาวบ้านจริงๆด้วยเรือชาวประมง 100% แน่นอนไอ้ฟ้าชาวบ้านชาวประมงเต็มเรือไปหมดเลยโอ้ขอดูชั้น2หน่อยว้าวไม่น่าใช่เรือค้าขายแล้วว่ะเดี๋ยวมันบอกขอไม่อยากว่า NPC มันอยู่ข้างบนแต่มีศพใต้ท้องเรือมันฆ่าหนูมันฆ่ามันหรือว่าคือผู้โดยสารวะฆ่าหนูบออย่าทำให้เจ้าทะเลโกรธทุกอย่างมันเริ่มต้นวันที่เต็มไปด้วยไฟ What is mean by ไฟวะหรือว่าเรือลำนี้มันโดนไฟอะไรบางอย่างมันจะมีไฟด้วยเหรอวะไฟอะไรวะทะเลฝนก็เต็มท้องฟ้าเนี่ยเฮ้ยควันโยเดี๋ยวไอ้ป้าเองสังเกตอะไรไหมเพื่อนสังเกตแล้ววะไอ้เสาที่มันหายแล้วเมื่อกี้มันมีควันขึ้นจะบอกนะว่าไฟลามเมื่อกี้เดี๋ยวตอนไหนคุณผู้ชมเห็นก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะผมเริ่มงงแล้วว่ะเกมเป็นคนวางเพลิงใช่ไหมเฮ้ยเจอ NPC ว่าหมอนี่น่าสงสัยว่ะไอ้ฟ้ากูมีไอเดียถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไปตามที่ผมคิดแล้วก็มันต้องมีหนึ่งในชาวเรือตรงเนี้ยชาวบ้านหมู่บ้านตรงเนี้ยต้องมีหนึ่งคนที่เป็นคนวางเพลิงซึ่งผมสงสัยเจ้าหมอนี่ลงไปไอ้ฟ้าจับตัวมันจับตัวมันจะไปไหนน้องเกตกทะเลไปซะตกไป
ว่าอย่าไปโทษคนมั่วจะดีกว่าไหมเพื่อนนี่นี่แล้วผมก็ทำไข่เนื้อเอาละตอนนี้นะว่าผมมีหนึ่งไอเดียคือผมจะจับไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยไปยังกลางทะเลแล้วมาดูว่ามันจะมีตัวอะไรโผล่มากินมันหรือเปล่าระวังนะเว้ยข้อหาเกเป็นคนน่าสงสัยในการวางเพลิงเรือโดยพฤติกรรมของชาวบ้านปกติมันจะไม่ชอบทะเลหรือการให้เราเจอชาวบ้านอยู่กลางทะเลนั่นก็เพราะว่าพวกเขาพยายามจะหนีจากอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าและตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วครับดูผลสรุปไอ้ฝ้าไอ้ชาวบ้านที่กูเอาไปวางกลางทะเลอ่ะไม่ตายเหมือนชาวบ้านคนอื่นเขาพยายามจะไปช่วยเหลือด้วยเว้ยว่าทุกคนกำลังลอยอยู่บนน้ำหรือว่าผมเดี๋ยวขอลองว่ายลงไปดูดิโอ้ยไอ้บ้าตัวไหนปีศาจทะเลปีศาจทะเลรีบขึ้นมาเร็วมันหายไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้รีบขึ้นมากำลังขึ้นมาแล้วโอ้โอเคอะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้รีบกลับไปก่อนเลยชาวบ้านรีบไปช่วยชาวบ้านก่อนเร็วชาวบ้านชาวบ้านอ่ะฮัลโหลหายชิบกายแล้วชาวบ้านหายฟ้าMy God เอาไงดีวะผมว่าตอนนี้มึงเห็นตัวเมื่อกี้ป่ะไอ้ฉลามปากกว้างอ่ะกูเห็นแล้วเรือกูจมมันใหญ่กว่าเรืออีกมั้งผมว่าถ้าเราขับเรือนี้น่าจะไม่ปลอดภัยว่ะผมว่าเราต้องย้ายเรือแล้วมั้งเนี่ยว่าอาจจะต้องทำอย่างนั้นว่ะฉลามมึงฉลามทั้งฉลามทั้งปีศาจตัวบักใหญ่เลยประเด็นแล้วชาวบ้านที่อยู่บนเรือเราอ่ะหายหมดเอ้าชาวบ้านหายเหลือศพโอ้โหแล้วตอนนี้คือเรามีบอลลูนอยู่5อันน่าเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราย้ายเรือมาแต่ว่าเราจะลองทำก่อนละกันครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้จริงเพื่อนไปไอ้ฟ้ามึงหยิบสมอเรือขึ้นมาแล้วเรือเป็นไรอ่ะกูหยิบสมอเรือพันเรือคว่ำเลยโยนสมอมาโยนสมอมาเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนสวยเอาละผมจะลองวางสมอเรือไว้ตรงนี้นะฮะเป็นต้นหนเรือแล้วก็ไว้บนต้นตรงเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าถ้าเป็นเรือมันพังอย่างนี้เนี่ยนั่นสิมันน่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อะไรบางอย่างเอาละตอนนี้ผมยังไม่กดรวมเรือนะฮะเดี๋ยวเรือมันจะจมลงเราต้องมีบอลลูนเยอะกว่านี้แต่อย่างแรกนะฮะบอลลูนเนี่ยอาจจะอยู่ใต้ทะเลผมออกไปขุดดูดีกว่ามาได้เวลาหาบอลลูนต้องให้เลยแน่นอนส่วนประกอบของมันชูป้าบเสียงอะไรวะเฮ้ยไอ้ป้าฉลามกลัวแล้วกลัวแล้ว no ช่วยด้วยช่วยด้วยฆ่ามันฆ่ามันฉลามโบกเก่งหรอสวยเพื่อนเราฆ่าฉลามหนึ่งตัวแล้วเว้ยหาบอลลูนคุณมาให้หมดเลยเอาไปให้หมด11ก้อนอยู่นี่สวยน่าต้องใช้ประมาณสัก64ก้อนน่ะทำไงดีวะเพื่อนเอาเครื่องเล่งไปเครื่องเล่งด้วยเหรอกูดโอเคไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตรงนี้น่าต้องทุบทิ้งด้วยนะฮะคุณผู้ชมขอทุบทิ้งก่อนโอเคตรงนี้เราเคลียร์ทางเชื่อมเรียบร้อยแล้วฮะใกล้ได้เวลาย้ายไปเรือลำใหญ่แล้วคุณผู้ชมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่ไอ้บอลลูนเพียบเลยข้างล่างบอลลูนไหนได้ผมไม่เห็นเลยไงวะเพียบเลยเอ้าอยู่ตรงนี้เหรอใช้มือขุดได้ปะเนี่ยโอ้ไม่ได้หรือว่ามันอยู่ตรงนี้ดีแล้ววะหมายถึงอะไรก็บอลลูนไปติดเรือไว้แล้วไงว้ายไอ้ป้า no มาเลยโอ้ทำไมฉลามเอาขึ้นมาบนเรือเลยโอ้ฉลามมันเยอะขนาดนี้วะโอ้ยยังยังปะเนี่ยยังปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ฟ้าปลาเนื้ออย่าบนเรือไม่ได้ไอ้ฟ้าช่วยกันด้วยมีบล็อกไหมเพื่อนมีบล็อกไหมมีอยู่เพื่อนโอเคพี่แซบเรือเอียงเรือเอียงไม่เรามึงจะล่มแล้วไม่ไปแล้วตายสองรอบแล้วคุณผู้ชมตายสามอย่าตายสามอันตรายจัดฉลามโอ้เกิดอะไรขึ้นกับทะเลแห่งนี้วะเนี่ยไปยังวะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเอาบล็อกคืนโอ้ไปหมดใช่ไหมเยี่ยมโอ้ยอย่างชอบเลยเรือเราล่มหมดเลยป้ามันล
ล่มแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยโอ้ยอย่างท้อเลยว่ะแม่งเอ้ยเป็นไงเป็นการครับคุณผู้ชมตอนนี้คือไม่มั่นใจว่าบอลลูนเราพอไหมแต่ว่าผมขออัสแซมโบไปเลยไอ้เท้าอย่าพึ่งช่วยไอ้ได้ไอ้ฟ้าได้เหรออุ้ยอุ้ยได้เดี๋ยวกวางนี่ไปด้วยเอ้ยไม่ขยับปะเนี่ยเอาขยับจริงเพื่อนไอ้เรือไม่ไอ้ฟ้าเรือเอียงไอ้เท้าเรือจะล่มแล้วต่อถูกน้ำหนักตรงนี้เอาบอลลูนมาอ่ะได้ไหมพอไหมกูช่วยอยู่ไม่น่าได้แล้ววะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับมันสามารถขับได้อยู่ป่ะเนี่ยถ้าขับได้คือโอเคอยู่นะมันขยับไหมเพื่อนมันไม่ขยับเลยเพื่อนโอ้ my god เรียบร้อยโอเคกูทุบกลับด่วนเลยป่าเพื่อนไปใช้เรือลำกระจ้อยหน้าของเราดีกว่าเรือกระจ้อยน้อยเรือกระจ้อยน้อยโอ้หาเรือเราโอเคต่อใหม่โอ้มาดาโอเคเรือกระจ้อยนั่นก็ใช้ไม่ได้ต่อใหม่ก็ได้วะและหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ตัดสินใจสร้างเรือลำใหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่าเรือลำใหญ่นั้นเราไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะมันใหญ่เกินไปเอาล่ะเราคงต้องบอกลาเรือลำนี้นะเรือลำนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเราไปเรือลำต่อไปดีกว่าใจเย็นไอ้ฟ้าเดี๋ยวมึงตกเรือนุ้ยไม่ตกหรอกเว้ยอุ้ยเรายังมาทะเลน้ำจืดแล้วว้าวผ่านทะเลน้ำเค็มไปแล้วด้วยเวลาเข้าน้ำจืดโยนี่มันเรือลำแรกปะเนี่ยที่เราเจอเอ้ยเรือเป็นเรือลำเล็กลำจ้อยนี่ว่ะใช่ปะเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ก็มีเรือลำยักษ์ตรงนั้นมีเรือกี่ลำเนี่ยผมมีหลายลำเลยว้าวสุดยอดสุดยอดมากเลยเหมือนตรงนี้จะเป็นเรือแบบแก๊งเรือว่ะซากของแก๊งเรือว้าวโอ้ยอย่าจมนะลูกโอเคเรือลำนี้มันน่าสำรวจมากครับเอาล่ะเราขึ้นไปดีกว่ามาดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะมีปริศนาอะไรรออยู่หรือเปล่าเรียบร้อยพอดีเป๊ะไหวไหนดูซิเรื่องนี้มีอะไรไหมจ๊ะฮัลโหลเรื่องนี้ปกติทุกอย่างเลยปกติจริงเฮ้ยปกติก็แย่แล้วมีศพอีกแล้วไม่เจอศพเจอกระโหลกเพียบเลยเวลาแล้วได้เลยชั้นใต้ชั้นสองโอเคอะไรวะเนี่ยผมว่าผมรู้แล้วว่ะทุกอย่างมันน่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนตายในเรือแน่นอนใช่ไหมกินจ้องตามันหมายถึงจ้องตาอะไรอ่ะนั่นสิเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าไปถึงไอ้บิ๊กเมาส์น่ะจริงเหรอวะเอางี้ไหมฝากกูมีหนึ่งไอเดียไอเดียอะไรวะตอนที่เราลงน้ำเนี่ยเราเจอกับอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ไอ้ฝากกูรู้มีหนึ่งอย่างมีปลอกคอหมาใช่ไหมเพื่อนว่ะก็มีอยู่มึงใส่ปลอกคอหมาใส่กูเลยงั้นเรามึงก็ไปเป็นด่วนกล้าตายใช่สมมติถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วมึงรีบดึงกูกลับขึ้นมานะเว้ยโอ๊ยอย่าเพิ่งนึกได้อย่าเพิ่งนึกได้โอเคไปเพื่อนโอเคเราไปสำรวจด้วยว่ามีอะไรไหมโอเคนี่เรือเราใช่ไหมโอเคนี่เรือมันเรือเราเรือมันสงบสุขมากเลยฟ้ากูอยากเกิดเป็นฉลามว่ะไอ้ฟ้าดึงแล้วหายแล้วไม่เอาแล้วหนีดีกว่าเว้ยไปรีบหนีรีบหนีโอ้ไม่ก็ฝนตกอีกแล้วโอ้เฮ้ยฉลามไม่ไปลุกมาแล้วมาด่วนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วฉลามไปเงี้ยหรอนั่นไงไงสวยสวยขวาไปนะขับไปเลยกูโดนตีวะเฮ้ยฉลามกูโดนฉลามเฮ้ยฉลามไปฉลามไอ้ดาวไอ้ดาวไม่อะไรฟาโดนอะไรอ่ะไอ้ฟาโดนไปอยู่ทรายไปอยู่เรือหรือกูช่วยมึงไม่ได้ไม่เรือมันยังขับไปเองอยู่เลยยิ้มกายแล้วฟาโดนไปช่วยกูก่อนเพื่อนก็แล้วกลับไปช่วยมึงเพื่อนแต่กูโดนฉลามกินฉลามมันกินกูตายหนองเรือฉลามก่อนจะตายฉลามก่อนฉลามก่อนไม่ไม่ตายแล้วกูอย่างชอบเลยโอ้ยไอ้ดาวกูร้อนกูอยู่กับเพื่อน
รากำลังโดนพายุอะไรบางอย่างเล่นงานอยู่พายุไฟหรือว่านี่คือความโกรธแห่งเพลิงพิโรธของท้องทะเลเป็นไปได้ไม่ตอนนี้เราอยู่ข้างบนสุดแล้วเราก็ลงมาแล้วโอเคอันตรายชิบหายเลยดูไอ้ฝ้าเรือเราอยู่ตรงกลางเรารีบไปเอาเรือแล้วก็รีบหนีกันดีกว่าเว้ยเราต้องรีบเดียวจะดีได้ไหมเราต้องกันเลยจะตายไปนะเพื่อนรักเราดูดต้องดำน้ำโอเคโอ้ my god my god โดนดูดอะไรขนาดนั้นเนี่ยขึ้นมาโอ้2,000เลยโอ้ผมเจอมุมสูงโคตรสวยในน้ำวะในน้ำหาลงน้ำจำมั้ยโอเคไอ้ฟ้าอย่างน้อยกูได้นี่มาเว้ยสิ่งที่เรียกว่าไอ้เนี่ยเรือนะลืมสมอเรือใช่เหรอไม่รู้ว่าที่บังคับเรือไม่ใช่เหรอเฮ้ยบังเหียนเรืออย่างแรกนะฮะเราต้องหาพื้นที่ในการก่อเรือใหม่ก่อนตรงนู้นกำลังดีโกโก้โอ้ตอนนี้พายุได้สลายตัวแล้วฮะถึงเวลาในการก่อเรือใหม่ครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเรือใหม่ก่อนนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปดีกว่าครับได้เวลาออกทางไปยังตำแหน่งที่ใหม่ฮะโอ้ my god ตอนนี้คือเราไม่เจอเรือแล้วครับเหมือนว่าเรือที่เราเจอเนี่ยมันจะจบแค่นั้นละฮะแต่ตอนนี้เหมือนว่าทุกอย่างที่มันเราเจอมาเนี่ยบิ๊กเมาส์เหมือนจะเป็นความจริงเว้ยแต่ว่ามันยังไม่ทำร้ายเราเพราะว่าเราไม่ทำร้ายมันใช่เราจะไม่ทำร้ายเราถ้าเราไปแล้วทำร้ายมันถ้าเราไปทำร้ายใครมันก็จะไปทำร้ายเราใช่ผมขอเดินสำรวจแถวนี้รอบๆดูก่อนนะฮะพยายามมองใต้ท้องทะเลนะฮะตอนนี้คือมันก็มีสายปะการังเยอะไปหมดเลยใช่มีปะการังเยอะแล้วก็มีอะไรอีกไหมโอ้เดินทางมาเจอมูนูเมนต์ว่ะคุณผู้ชมไปครับรออะไรน้องว้าวไปเอามูนูเมนต์ไปแล้วประสาทอะไรไปได้ยังไงได้ยังไงเลยได้ยังไงไปเลยเอาสร้างศพรอขึ้นมาบนเรือเราแล้วไปนะจ้าไม่อยู่แล้วไปแล้วแล้วมึงจะเอาศพไปด้วยทำไมไม่รู้กลัวมึงอยากเอาศพไปด้วยนี่ไหมน่านอนกูตายเอาตายตายน้องฟ้าเป็นอะไรไม่รู้น้องฟ้าเป็นสีแดงไปแล้วไปไม่ได้โอ้ศพเยอะเกินโอ้ my god เอาไว้ดิจบของชีวิตของเราไอ้เราแล้วไม่เหลือชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเอาศพออกก่อนเรามาที่ใหม่แล้วครับผมไม่รู้ว่าที่นี่มันคือเกาะอะไรถ้าใครสามารถดูมุมสูงได้ก็ลองคอมเมนต์บอกทีนะครับว่ามันคืออะไรโอ้ทรายจะฆ่าเราทรายมันคือพิษเหรอวะในมายคราฟต์เวอร์ชันนี้เนี่ยกูไม่รู้ว่ะชาวบ้านวะ NPC ว่ามีชาวบ้านที่นี่โอ้ไม่ก็ชาวบ้านอยู่ที่นี่เพียบเลยแล้วมีฉลามด้วยโนอะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเพื่อนคืออะไรกันชาวบ้านหนีมาอยู่บนเกาะพร้อมฉลามเดี๋ยวหรือว่าชาวบ้านเป็นคนไล่ฆ่าเราวะบ้าบอมันจะเป็นไปได้ไงแต่เดี๋ยวนะฉลามมันเป็นสัตว์ทะเลลึกไม่ใช่หรอมันอยู่น้ำจืดได้ไงอะไม่รู้มันอาจจะถูกเลี้ยงมาอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ได้ทางขวามีชาวบ้านเยอะมากคืออะไรวะฮัลโหลอยู่เด้วายชาวบ้านเพียบเลยทำไมที่นี่มันคืออะไรกันที่ไหนที่นี่มันคืออะไรเราต้องการอะไรในชีวิตวะมีหลุมข้างล่างเว้ยหลุมเหรอผมว่าน่าไปว่ะแต่ว่าเราต้องมีหมวกเต่าว่ะเห็นป่ะมันมีหลุมข้างล่างว่าไม่ต้องเสียหมวกเต่าก็ไปได้มั้งว่าเอาเดี๋ยวหาหมวกเต่ากันคุณผู้ชมเอาละผมมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วค่อยๆดำไปทุกอย่างมันดูสงบเสงียบมากไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงฉลามท่อมันลึกมากเลยฟ้ารีบมาเร็วเกเบียนข้างล่างโอ้วอททำไมผมหายใจตามไม่ได้เอ้าผมใส่วอทเทอร์บินดิ้งแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันลึกเกินไว้ฟ้ามันลึกเกินไปเว้ย no ตัวครับทำเป็นประตูก่อนสวยครับโอ้ยอย่าโดนทรายโอ้ยจะตายเพราะทรายหลายรอบแล้วมึงว่าไม่ได้เดากูกำลังจะตายมึงว่าสูงๆนี่เอ้าโอ้กูช่วยเองเฮลไอดิสเฮลมาแล้วบายมีเจนเอ้าบายมีเจนไอ้น้องเดี๋ยวช่วยเอาอากาศก่อนเอาหมวกเต่ามันต้องมีอากาศถึงจะแบบดำน้ำได้นานเว้ยโอ้ผมว่าเราไม่น่าจะได้ละไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหมันมืดมากไอ้ป้ามึงลองปิดไฟดิโอ้มืดจริงเพื่อนนี่คือมืดอะไรกันนะโอ้หรือว่าเราจะไปเจอสัตว์ในตำนานคาเคล่นโฮลี่แคบปูงามๆเลยนะมันจะมีตัวอะไรข้างล่างวะปิลันย่าโอ้ยไฟมึงดื้อดิ
ูอย่าเพิ่งเรือนั้นไม่เหมือนเฮ้ยกูเจอคาเคนไหนโอ้คาเคนเรืองแสงโอ้ my god คนลุกเลยว่ะไอ้ฟ้าทำไมที่นี่มันกลายเป็นหลุมมิติอากาศหรือว่าที่นี่มันมีอะไรวะนี่คือตำนานโบราณในตำนานเหรอวะเหมือนอบูเลยอบูเหรอว้ายอบูอบูอบูไม่อะไรปีศาจฉลามยาวมันไปเหี้ยมันทำอะไรเราไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้มันทำอะไรเราเพื่อเราไปจอเราแดงกระพริบเป็นสามช่าอย่างเงี้ยเสียงฝนตกมันดังมากว้ายมันไล่มาแล้วเข้ามาแล้วไอ้ดาวมันเข้ามาแล้วมันจะฆ่าเราแล้วเพื่อเรากูหันตามกูหันตามกูมาช่วยไอ้ฟ้าตายไม่ได้มึงตายไม่ได้โดนมันขีดหนาวหรอช่วยกูช่วยไอ้ฟ้ากูช่วยกูฟันโอ้โอ้ตายNo! เอ้าไอ้เพื่อนมึงหนีไปดิเพื่อนหนีไม่ได้เพื่อชีวิตกูจบลงเป็นปีโดนี้ไอ้เพื่อนไหนวะมึงไม่เจอโอ้โนบิ๊กเบาไอ้ตุลโลตายไอ้ตุลโลตายผมต้องหนีผมต้องหนีข้างที่ไหนข้างบนอย่า No ไอ้เพื่อนจะไปตายฟันเรื่องสรุปได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับใครอยากหลอนต่อกดไปที่ช่องกระจิ้มหน้าต่อตรงกลางเลยครับผม